สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็ก์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพุทธที่25สิงหาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิ o o l ครับ หลังจากที่ตลาดนะครับนยืนยันเป็นภาพขาขึ้นตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะครับนาตามที่เราได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้านะก็ตลาดเราก็บอกว่าแนวต้านที่จะถึงในรอบนี้นะครับหรือทาร์เก็ตในรอบนี้ก็อยู่ที่1590แล้วก็ถึง1600จุดนะก็ให้ไั้แต่วันพุทธที่แล้วเหมือนกันนะตอนนี้เซ็ตอินด็กก็มาถึงที่บริเวณทาร์เก็ตของเราเป็นที่เรียบร้อยครับคำถามคือหลังจากที่ถึงทาร์เก็ตปุ๊บเนี่ย สัญญาณเริ่มฟอครับเริ่มมีแรงขายออกมานะครับเริ่มเห็นปร็อพเทรดนะครับขายออกมาในปริมาณมากนะครับนะแล้วก็สําคัญที่สุดครับในคลิปที่แล้วอาจารย์ได้บอกทุกคนเอาไว้ว่า1,600จุดผ่านได้ครับแต่ว่าต้องมี2เงื่อนไขนะครับนะที่ที่สําคัญในการที่จะทะลุ1,600จุดขึ้นไปให้ได้นะครับใครจำไม่ได้เราเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งตอนเข้าเซสชั่นของภาพของเซตนะครับแล้วก็คําถามคือตอนนี้เซตนิ้เด็กเนี่ยมีแรงขายมาตรงนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยเริ่มแผ่วหรือมีเกณฑ อยู่บริเวณไหนเดี๋ยวมาําคำตอบกันในเซสชันตรงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นจากการแจกรางวัลที่467นะครับคุณปภาวินจากเขตบึงกุ่มกรทมนะครับก็เลือกมาสองเล่มครับ digital asset investment นะครับ101นะครับนะ่ะบิตคอยนนะครับนะ่ะก็ อีกเล่มก็คือเปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงินนะครับของคุณกวีชุก,กิเกษมนะครับก็ต้องขอแสดงความีเดีคุณประภาวินด้วยนะครับที่เลือกมา2เล่มนี้นะส่วนใครอยากได้รางวัลที่4 6 8 4 6 9ดเดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันนะครับก็ก็บบอ o เชอร์500บาทเรื่อนหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจะส่งตรงให้ถึงบ้านเลยทันทีนะครับอ ต่อไปก็4ีผู้เล่นของบ้านเรานะครับก็สังเกตดูให้ดีว่าต่างชาตินะครับกับกองทุนนะครับก็ยังคงซื้ออยู่หนักเหมือนเดิมนะครับนะต่างชาตินะพลิกกลับมาซื้อแหละนะครับนะแล้วก็กองทุนเองก็ยังคงซื้อหนักมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เซ็ตอินเด็์รอบนี้ขึ้นมาได้ก็ไปเสร็จไม่ได้ว่ากองทุนเป็นผู้เล่นดันมาแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วด้วยนะครับนะคราวนี้วันนี้นะครับที่มันมีสัญญาณขายออกมาแรงๆหลังจากที่ตลาดเข้าไปเฉียดนะครับใกล้ๆหนึ่งพันหกร้อยจุดเนี่ยมีแรงขายลงมานะ สังเกตดูว่ายอดซื้อยอดขายเขามีความผิดปกตินะครับจากวันอื่นๆนะครับแสดงว่าเขามีการที่ซื้อหนักช่วงเช้าแล้วก็มาขายหนักช่วงบ่ายก็เลยทาให้เกิดแรงเทคโปรฟิตออกมาในช่วงบ่ายนั่นเองนะครับงั้นก็ป๊อปเทรดก็เรียกว่าหนีนะครับนะหนีออมาก่อนแหละไม่สนใจละเห็นราคาไม่วิ่งต่อนะครับก็ต้องเพ่นก่อนนะครับนะการพลาดนะครับอย่างไรก็ต้องเทคโปรฟิตออกบ้างก็เข้าใจได้ครับผู้เล่นกลุ่มนี้เขาไม่ได้เล่นนานนะครับงั้นถ้าเห็นว่าตลาดมันไม่วิ่งต่อแล้วหรือไม่มีใครดันต่อแล้วขายออมาก่อนก็เก็บ กำไรมาก่อนก็เป็นหลักปกติของเขาอยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้แรงขายช่วงบ่ายก็คือผู้เล่นป๊อปเทรดเป็นผู้ขายออกมานะครับ ต่อไปเป็นระบบชีติเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะซึ่งผมสอนวิธีการทั้งหมดให้นะครับนะก็วิธีการดูนะครับบอลเขียวบอลแดงก็มีความแม่นยำนะครับระบบนี้นะก็สังเกตดูให้ดีว่าเราบอกว่าก็เราจริงเราพูดเป็นขาขึ้นตั้งแต่วันพูดที่แล้วก็คือระบบเนี้ยช่วยบอกเรานะครับนะบอกว่าเฮ้ยเข้าเงื่อนไขนุ๊เป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับงั้นพูดที่แล้วทุกคนจะรู้อู่แล้วนะครับน่ะแล ตรงเนี้ยก็เป้าหมายนะครับดาวสีม่วงเห็นไหมเนี่ยก็ขึ้นชนด้านบนเป๊ะเลยนะครับนะแล้วก็ไหลลงมานะครับเพราะแนวต้านสำคัญมันอยู่ที่บริเวณดาวสีม่วงนะอันนี้ก็เป็นความดีความชอบนะครับของระบบทีู่่ในการประเมินนะคะร,รับริบอร์ดได้นะครับนะหลักๆก,ก็ ลองดูแล้วกันนะก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเนะี่ยก็เขียนให้อ่านทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมถึงรู้ว่าผ่าน,นตรงนเ้องไปต่อนะครับเนะี่ยบอลเขียวบอลแดงเนาะทำไมถึงรู้ว่ามันมีแรงขายออกมาในสัญญาณขายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่มันเกิดบอลแดงตรงนี้เห็นไหมครับเนะี่ยแล้วก็เอ่อมันมีสัญญาณปิดต่ํากว่าแท่งบอลแดงอาจจะปิดต่ำาแต่แท่งนี้เลยซ้ำไปนะครับเพราะนี่คือบอลแดงเนาะ แลทแท่งเนี่ยถ้าปิดต่างกับแท่งเนี่ยก็เป็นสัญญาณขายแล้วนะครับนะงั้นก็งั้นคนที่มีระบบติดีเกเตอร์อยู่ก็จะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายบนเขียวบนแดงช่วยได้นะครับวันนี้ก็ไม่ปีปหาอะไรก็ตรงไปตามแผนนั่นแหละนะครับเพีงเยงแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะครับเราก็ไม่ได้มาพูดหรอกเพราะว่ามันเกิดระหว่างวันไงคุณก็ต้องมาประเมินเองที่หน้าง,งานนะครับผมสอนอยู่แล้วนะครับว่าเงื่อนไขบนเขียวบนแดงดูยังไงนะครับงั้นระบบนี้ ไม่ได้แค่ติดตั้งในมือถือทุกคนนะครับนะไม่ได้ติดตั้งอย่างเดียวแต่สอนด้วยให้ใช้งานเป็นด้วยงั้นทุกคนก็จะรู้ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเป็นอย่างไรแต่ว่าเพียงแต่ตอนเ,เช้าๆมาเนี่ยเรามาสรุปกันทุกๆวันครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไรกันบ้างนะครับเพื่อทุกคนใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะใครสนใจอยากได้ก็เปิดพอร์ตเข้ามานะเดี๋ยวบอกให้ว่าทำยังไงก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อไปเป็นระบบนะครับนะของสัญญาณ alert signal นะใครที่เล่น T f e k อยู่แล้วอยากจะ follow สัญญาณพวกนี้สามารถที่จะ,าาจะแกกนนน QR can code ได้รเผผมมออออาูปึ่ นะพูดง่ายคือคุณสแกน QR c o d ตรงนี้นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามานะแล้วคุณก็ไปเลือกตรงซิกษนลนะครับนะพอเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บนะคุณจะได้10 BDC ทุกคนนะครับจะได้10 BDC หมดนะครับนะคุณเอา BDC นะั้นะไปใช้ในการ follow ซิกษนลพวกนี้งั้นสังลักพวกนี้เวลาที่มีสัญญาณซื้อสัญญาณขายเกิดขึ้นปุ๊บมันจะส่งเข้ามาในไลน์ของคุณเลยนะครับนะว่าไอ้ระบบเนี้ยอันไหนบ้างนะครับมันส่งคําสั่งลองหรือคําสั่ง short นะครับแล้วมันเปิดหรือมันปิดนะข้างไหนมันบอกหมดเลยนะ เปิดด้วยจานวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับบอกทุกอย่างนะครับนะเปิดหรือปิดแล้วข้างไหนบ้างนะครับแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ด้วยนะครับงั้นก็ลองนะครับนะสแกนเข้าโค้ดเข้ามาเพิ่มเพื่อนนะครับหรือใครจะเข้าไปดูสวิตต่างๆก็ไปที่ w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  ์ลไวด์เว็บเ e ิได้เลยนะครับอ่านี่ก็ได้ฟรีนะครับนะสามารถเข้าไป Follow ได้เลยนะครับอ อันนี้ก็เป็นระบบมือของเรานะครับนะซึ่งอ,อยู่กับเรามายาวนานนะครับนะล่าสุดก็มีสัญญาณช็อตลงมานะครับรอบล่าสุดตรงนี้นะครับนะก็ยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่านะครับเพราะว่ายัางไม่ยังไม่ได้5จุดเฟอร์แมนก็วัด5จุดถ้าไม่ถึง5จุดเราก็จะมาร์กเป็นวงกลมสีดแดงๆแบบนี้เอาไว้ให้นะครับนะรอบล่าสุดก็มีช็อตมาแล้วนะครับก็ไปรอรุ่นพ่งนี้เอาว่าจะถึง5จุดหรือไม่ถึงนะครับนะประมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นระบบ v-machine นะครับซึ่งไว้ช่วยทุกคนในการาแก้พอร์ตนะครับแล้วช่วยทุกคนในการเล่น t ี fect ให้ง่ายขึ้นโดยทุกคนโฟกัสไปที่หน้าเทรดของเราพอคือคุณโฟกัสไปที่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงแค่นั้นนะครับที่เหลือ วีมาร์ชินให้จัดการให้หมดไม่ว่าจะเล่นกี่คอนเล่นข้างไหนนะครับจะแก้พอร์ตยังไงนะครับมันจะการให้นะครับคุณแค่ไปโฟกัสว่าคุณควรจะลองหรือคุณควรจะช็อตแค่นั้นพอนะครับใครอยากสนใจฟีเจอร์การใช้วีมาร์ชินก็สแกน QR โค้ดด้านซ้ายมือเอ้ยตรงนี้นะครับน่ะด้านบนเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูฟีเจอร์แล้วก็ดูวิดีโอการใช้งานนะครับน่ะอันนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับนะซึ่งเป็นตัวอินดิเคเตอร์มาใหม่นะครับลองสแกนวิธีการใช้งานดูแล้วกันนะครับน่ะเดี๋ยวออกมาอีกเทปหนึ่งสำหรับคนที่สมัคร ที่ซื้อเวฟไฟโบนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเนื้อหาสอนโดยเฉพาะเลยนะครับใกล้ละเดี๋ยวขอโทษทีพอดีวันพุธพรุ่งนี้ผมมีสอนที่หมหาลัยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าคงว่างแล้วแหละนะครับเออจนมีงานสอนเยอะนะครับคุณเห็นผมทุกเสา ทุกสุกทุกเสาเลยนะครับนะเรียกว่ามีงานสอนนะครับสอนทั้งตลาดทีเฟกสอนทั้งโบรกเกอร์นะครับสอนทั้งมหาลัยนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่างานสอนมาค่อนข้างเยอะนะครับนะก,ก็ยินดีนะครับนะใครจ้างมาก็สอนหมดครับตอนนี้นะครับสอนสอนมันร้อนเงินเลยนะก็สอนนะครับยินดีให้ความรู้นะครับนะก็ลองเข้าไปสแกนเข้าไปดูเลยนะได้เนื้อหาแล้วกันนะครับนะก็รอติดตามเนาะ อันนี้ก็เป็นเทรนด์ครับทุกคนนะก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ประเมินรีดรีวอร์ดได้ค่อนข้างดีมากๆอาจารย์ใช้ตัวนี้เป็นประจําในการประเมินรีดรีวอร์ดแล้วก็ช่วยในการดูเวฟได้ด้วยนะครับนะเวลาเวฟสั่งปุ๊บเห็นสัญญาณกับตัวนี้นเกิดขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละใช้ได้เลยนะครับนะอันนี้ RSI plus นะครับนะก็ช่วยในการบอกรอบใหญ่ๆของอสินทรัพย์ได้นะครับ TD sequential นะครับ smart fibo นะครับยิงออโต้ตามแนวฟิโบต่างๆนะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ได้ใช้งานสำหรับตัวนี้นะอ่ะ โอเคครับก็สวิตค่อนข้างเยอะค่อนข้างมีหลากหลายนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะครับนะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเปิดพอร์ตเข้ามานะคุณก็จะได้รับสวิตต่างๆที่เมื่อกี้ที่คุณเห็นนะครับนะแล้วคุณก็จะมีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ระดับหนึ่งนะครับผมสอนค่อนข้าง,างไ,มไม่ได้ี้เลยนะคอร์สเรียนฟรีก็ไม่ได้ี้เลยบอกว่าเลยเรียนในคอร์สเรียนฟรีเรียนจนจบคุณก็ คุณก็สุดๆแล้วแหละนะครับเรียกว่าสอนทุกสิ่งอย่างในคอร์สเรียนฟรีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเนื้อหามันจับฉ่ายหน่อยมันไม่ได้สเปซิฟิกไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแบบลงลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นคอร์สเรียนฟรีแต่คุณจะพอรู้นะครับแต่บางเรื่องก็ลงลึกนะอย่าง T ีดิเกเตอร์เนี่ย ก็คือสอนตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ i n s t a l l นะครับดูวิธีการทำยังไงนะครับวิธีการคิดของเทรดิเกเตอร์คิดยังไงเนะี่ยสอนตั้งแต่วิธีคิดด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามีหลากหลายเลยลองไปที่แล้วก็มี alert signal ให้ที่ผมบอกนะคุณสามารถ follow ได้แล้วคนเปิดพอร์ตเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เหรียญ b d c มากกว่าที่คุณเห็นตรงนั้นนะครับนะมันมี add on ให้มากกว่าน,นั้นนะครับก็สามารถเข้ามาใช้สวิตช์เราได้อีกเพียบเลยนะครับสามารถสแกน qr code นะครับ ตรงด้านขวามือนี้นะครับหรือพิมพ์เข้ว่า World Wide Web Open Account.Trade นะครับผมเองก็เป็น IBA เลขที่ A0059 นะครับสามารถที่จะแนะนำต้งทุนมาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี IHB นะครับบ y o n นนะครับแล้วก็ KDBST นะครับน่ะทั้ง3ที่เหมือนกันหมดนะครับน่ะแต่มีเพียง KDBST ตอนนี้ณตอนนี้นะครับที่เดียวเท่านั้นนะที่มี MT4 นะครับแล้วก็อนาคตมี MT 5อันใกล้นะครับ MT5 ก็จะไปฝั่งหุ้นเดี๋ยวฝั่งหุ้น ฝั่งหุ้นนิโอนะรับรองนะเดี๋ยวได้เจอสไตล์นะครับแบบพวกไฮคลีนซิตเดนดิ้งนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับพวกอันกรอลิทิวต่างๆพวกโรบอทนะครับนะเดี๋ยวมาในฝั่งหุ้นกันนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมาสมัครมาเลอร์นิ่งมาเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับนะก็ลองดูครับผมอืมต่อไปก็เป็นคอร์สเรียนนะครับผมสอนเองตรงนี้นะครับก็ใครอยากรู้ว่าผมสอนอะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างทั้งฝั่งทีเฟกทั้งฝั่งหุ้นอันนี้แบบจริงจังนะเจาะลึก ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็ลองดูครับมาที่ www.workshop.in.th นะครับหรือโทร0ูนย์ห 9, 9, 9 4 1 5กนะก็จะมีคอร์สให้ระดับหนึ่งลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับในนี้นะว่าสนใจคอร์สไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับระบบแท่งเทียนเป็นไงบ้างวันนี้มองขึ้นที่ทางขึ้นถูกต้องนะรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับหนึ่งห้วันนี้ก็วันนี้ก็ไปได้ไกลนะเออก็ไปได้ทะลุหนึ่ 8, ไปได้ซ้านะเออแต่ว่าเปิดแต่ว่วาาลงม ก็ไม่ได้ตรงแทวันนี้ไม่ได้ตรง1570ก็ไม่ได้ตรงนะครับ1605ก็ไม่ได้ตรงพูดง่ายคือวันนี้แนวรับแนวต้านนะครับไม่ตรงไม่ตรงเลยนะครับ1586นี่1588ไม่ตรงนะมันห่างกัน2จุดถือว่าไม่แม่นนะครับนะก็ได้แค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่แม่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโมเมนตัมมันเริ่มมีแววจะเชนเหมือนกันนะเออนะจะไปสุดก็ไม่สุดนะครับนะเหมือนโดนแรงขายก่อนประมาณนี้นะครับนะอะ โอเคนะครับนะก็ยังไงก็ตามนะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนั่นแหละแต่โมเมนตัมมันเริ่มชะลอนะครับประมาณนี้แต่ยังคงเป็นฝั่งขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะอ่าแต่ถ้ามันต่ำกับหนึ่าเจ็ดเมื่อไหร่เนี่ยเละแน่นอนนะครับหมายถึงวันนี้นะแต่พรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนเลขไปอีกนะครับนะอ่ะทุกคนครับใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกๆเช้าลองไปที่ t.me.thainvestor i นะครับเติม s ด้วยนะครับนะหรือสแกน QR code ด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือในการเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมกดไลคค์์กดดแชรร้วยนะับ โอเคโอเคนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างนะภาพรวมเราเขียนได้ว่าไงทุกคนเราบอกว่าเซตเนี่ยมันจบแล้วเนาะเออมันจบไปนานแล้วเออทำไมผมยังเขียนตรงนี้อยู่อะเนี่ยมันจบพักฐานไปตั้งนานแล้วนี่เออนะครับนะการจะปิดทะลุพันหกรจุดได้นะครับนะให้ประเมิน1ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่กลับไป20,000อัพโอเค สองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอ่ะอันนี้เราเราก็เขียนไว้รอบที่แล้วนะอ่ะคราวนี้ไอ้ที่พักฐานบนขาขึ้นรอบใหม่มันจบไปนานแล้วนะครับนะมันมันยังมีอยู่ล่ะขึ้นมาขนาดขึ้นมาขนาดมันยังพักฐานบนขาขึ้นรอบใหม่ไม่ใช่แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะ อ่ะโอเคก็เซตอยู่บนแนน้องขาขึ้นแหละทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันพุธที่แล้วอันนี้ชัดเจนเนาะแต่เราคุยในเทปทีแล้วว่าการที่จะปิดทะลุพันหกรจุดได้นะคุณต้องประเมิน2เรื่องนะครับนะก็คือ1น,นะครับหรือ2นะครับ2เรื่องนี้นะอ่ะก็ถ้า2เรื่องเนี้ย อันดับหนึ่งเป็นจริงหรือถ้าเป็นจริงทั้งคู่ก็1600ทะลุได้ไม่ยากเย็นหนักนะครับนะแล้วก็แนวรับสําคัญหลักๆอยู่ที่หนึ่นะครับหลักๆนะอ่าสั้นๆอาจจะมีตัวเลขอื่นอะไรว่างก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักๆไม่หลุด1นึ่เนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอืมโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูกราฟที่นิ้่งข้อกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้นะครับภาพรวมของฝั่งฟิวเจอร์นะครับวันนี้ต่างชาตินะครับลองเดี๋ยวฟิวเจอร์ไปที่ 1, คอนแทกนิดๆนะครับก็คือฝั่งมองขึ้นนะครับมองขึ้นนะกองทุนก็ลองอินดิคไฟเจอร์ไปที่2 3 0 0้คอนแทกมองขึ้นเหมือนกันครับรายย่อยช็อตอินดิคไฟเจอร์ไปที่1 2 0 0 0คอนแทกมองลงนะครับนะก็ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงมองฝั่งลองอยู่แต่ว่า Open i n t e r e s t ันนี้มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้ทุกคนไม่ได้เอาเงินเข้ามาเบสเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอยู่ในฝั่งปิดโพซิชันกันมากกว่านะครับนะพูดง่ายก็คือทำกำไรนั่นเองนะครับแล้วรูปแบบีนบบน้นะ อันนี้ก็ถึงเป้าแล้วเนาะเราวาดเป้ากันตั้งแต่ตอนที่เราบอกว่าตลาดเนี่ยเป็นภาพขาขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วจําได้ใช่ไหมเรย้อนกลับไปดูนะครับนะพุธคืนวันพุธที่แล้วนะครับนะแต่ว่าไอตอนบอกเป็นขาขึ้นทุกคนต้องรู้พร้อมกันก่อนแล้วนะเออไม่ได้มาบอกให้ขึ้นแล้วมาบอกเป็นขาขึ้นไม่ใช่นะคือสไตล์ผมคือถ้าบอกขึ้นต้องบอกล่วงหน้าให้ทุกคนรู้ว่าเงื่อนไขนี้นะครับนับเป็นขึ้นงั้นทุกคนจะรู้ล่วงหน้าไม่ต้องมาหันซ้ายหันขวามไม่ต้องมาถามกันว่าตกลงขึ้นหรือย,ยังเพราะ เข้าเงื่อนไขนี้เป็นขึ้นจ่ะจได้ไหมนะครับนั่นก็คืออะไรอ่ะหนึ่งพ้ยใช่ไหมในไทม์เฟรม30มนาทีแล้วก็ถ้า RSI Overbought ด้วยใช่ไหมสองเงื่อนไขนี้เป็นจริงพร้อมกันเมื่อไหร่เป็นภาพขาขึ้นทันทีแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับงั้นก็ทุกคนยืนยันพอเรารู้ตรงนี้เป็นภาพขาขึ้นปุ๊บเราก็วาดกรอบนี้มาให้นะครับนะแล้วมันก็เรียบร้อยครับเบรคทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงตรงทาร์เก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงทาร์เก็ตปุ๊ รูปแบบแท่งเทียนไม่ค่อยสวยนะครับรูปแบบนี้มีโอกาสเป็นตัว choosing star ได้เหมือนกันให้ดู body นะครับโอเพนกับ close นะครับห่างกันประมาณสัก4จุดโดยประมาณนะครับแล้วคุณไปดูห่างมันว่าถึง8จุดไหมนะครับก็เอา high กับ low ลบกันนะครับถ้า Open กับ close ห่างกัน8จุดแบบนี้นะครับเอ้ยตัวนี้ห่างกัน4จุดอย่างนี้ไอ้นี่ถึงแดจุดไหมก็น่าจะเฉียดนะครับไม่เฉียดพอดีละนะครับ8598นะครับโอ โอเกินเกินเยอะเลยนะครับนะ90อุ้ยสิกว่าจุดนะครับนะแน่นอนครับรูปแบบนี้คือ choosing star นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับก็มีโอกาสนะครับนะที่ตลาดอาจจะย่อตัวลงก่อนแล้วสัญญาณนี้จะถูกทำลายได้ก็ต่อิปสูงกว่า1.598หรือทำหายอีกรอบก็คือ1600นั่นแหละอ่ะโอเคครับอืมอันนี้คือภาพของฝั่งแท่งเทียนนะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเซตอินดิคต์แบบ4 t i m ท f r เฟรครับ ทารทำเฟรมมันนะครับเราก็ลุ้นครับนะขอนะครับนะสิ้นเดือนนี้ปิดทะลุ1606ขึ้นไปให้ได้นะครับเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับตั้งแต่ปลายปีที่เหลือจะเป็นปลายปีที่สดใสนะครับแล้วก็ชื้นมื่นต่อให้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดจะเป็นยังไงนะแต่เทคนิคข้อมันบอกว่ามันจะกลับมาชื้นมื่น่ะเออก็ลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆไหมนะครับนะก็ลองดูว่าเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมจะปิดทะลุ้จริงพันหครับยหกได้จริงจริงไหมนะครับนะก็มาด อันนี้เป็นทำเฟรมวีคนะครับนะเราก็คุยกันมาตลอดนะครับตั้งแต่สัญญาณของวีคแล้วแหละนะครับว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับนะก็เบรกขึ้นมาสูงกว่าชาแนลคู่บนนะครับนะสัปดาห์เดือนนี้ก็ขึ้นต่อนะครับเท่าที่ครับสัปดาห์นี้ก็ขึ้นต่อนะครับอ่ะเราเคยวงเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมรูปแบบของแฮมเมอร์ใช่ไหมนะว่ามันเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับงั้นเราจะกลับมาวงตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่ารูปแบบนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวเหมือนกันนะครับนะงั้นก็สัญญาณกลับตัวจะถูกทําลายก็เมืื่่่่ออไรละกก็เมปิดสูงวา เดิมที่เคยเกิดขึ้นประมาณสัก1,600นากติสักกลมๆก,ก็ได้จะได้ขี้เกียจจำนะครับนะโอเคครับผมนะผมเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปเขียนในอยู่ในรูปแบบ4 t i ทางเฟรมดีกว่านะครับนะก็หลักๆนะครับเซตนะครับระยะสั้นเนาะ อ่าใท้คำว่ราระยะสั้นอย่างนี้แล้วกันนะครับนะเกิดรูปแบบโอเคนะครับนะสัญญาณจะถูกเคลียร์ได้ ใช้คำว่า30มิบมลิลละกันนะจริงๆมันก็ราดูในรทำเฟรมเดย์นะจริงๆก็ต้องเป็นเดย์แหละนะครับนะต้องเป็นเดย์เลยนะครับนะปิดเหนือนะครับอืมถ้าดูทำเฟรมไหนเราก็ต้องรีเฟอร์ทำเฟรมนั้นนะอืมงั้นถ้ารูปแบบอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมางั้นไอ้สามสิบนาทีมันก็ดูแย่แล้วแหละนะครับจำได้ไหมสามสิบมิลก็ดูแย่อยู่แล้วจำได้ใช่ไหมเอ่ยนี่ไงสามสิบามสิบนาทีก็ติดิเกเตอร์ไง จำได้ไหมครับเนี่ยบอลแดงเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปิดต่ํากว่าแท่งบอลแดงก็เป็นสัญญาณขายที่เกิดขึ้นในภาพของ3 0มสนาทีนะครับงั้นสามสิบนาทีมันดูแย่อยู่แล้วมันเป็นถึงแนวต้านแล้วก็เจอแรงขายนั่นเองนะครับนะันก็ประมาณนี้นะครับภาพของเซ็ตสามสิบสามสิบนาทีก็ดูแย่ก็เลยทําให้ภาพเดย์นยเกิดรูปแบบแท่งเทนที่ไม่สวยแล้วสัญญาณนี้ถูกเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อขึ้นไปปิดสูงกว่าพันหจุดเพื่อจะเคลียร์สัญญาณนิ g a t i นี้ทิ้งไปนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะ โอเคครับผมนะภาพของเซตประมาณนี้นะก็ไปรู้เน่านะครับเหลือวันเทรดอีกไม่กี่วันนะครับจะสามารถจะย่อลงลึกไหมหรือย่อแค่สั้นๆแล้วรีบตีกลับขึ้นมาสูงกว่าพันหจุดได้นะครับก็เอาจะช่วยในภาพรวมของเซตอินเด็กซ์แล้วกันนะครับอืมสั้นๆแนวรับก็1570นะครับ1550นะครับ2แนวนี้นะครับนะ1570ผมไม่ได้เขียนแล้วกันนะก็คุณจำไว้แล้วกันนะ1570 1550แนวรับสำคัญในรอบนี้นะ โอเคครับไปดูหุ้นที่มีการาเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่24สิงหาคมครับก็จัดอันดับโดยสานักข่าวออฟเนแน์นไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่ไรเอ่ย S P R C ครับ Star Petroleum Refining ราคาพุ่งวอลลุ่มปูดนะครับรับอน,นิสง์ค่าการกลั่นฟื้นนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสานักข่าวออฟเนแน์นไทยนะ คุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อ e ีฟ n นัน e ไทยเราค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับคุณจะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็ PK นะครับวอลลุ่มเข้า15้าเท่าบวกไป15.15%ครับ UV u n i v e r s e l บอลลุ่มเข้าเหมือนกันครับ7.69เ้าท่าบวกไป4%ครับ Edge บอลลุ่ม เข้าครับ6.06เท่าบวกไป10.53%นะครับ JWD Info Logistics นะครับวอลรุ่มเข้าครับ5.66เท่าบวกไป7.01%แล้วก็ NCL วอลรุ่มเข้าเหมือนกัน5.54เท่าบวกไป6.28%ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิค แล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่468นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกาลังดูเทปนี้อยู่นะแล้วคุณอยากได้รางวัลที่469ไม่ยากนะครับด้านล่างมีคอมเมนต์ใช่ไหมคุณก็ไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวนะครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form เข้าไปซับมิดลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทํา2อย่างอย่าพลาดนะครับหสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สองสับมิดลิงก์ที่ Google Form. นนี้เกรรเลนะโทรุณถ้าเราง ได้รางวัลนะอ่ะโอเคครับมาลองดูครับมาห้าคนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปคนที่หนึ่งที่เข้ามานั่นก็คือ E A ครับ Energy Absolute นะครับ YouTube ครับ7391 E A หมายเลข28ครับผมคนถัดไปครับ A W C ครับ Facebook 7336 A W C หมายเลข41ครับผม AWC หมายเลข41นะครับคนถัดไปครับเกียรติครับ YouTube ครับ2978เกียรติหมายเลข25นะครับนะคนต่อไปครับสยาม g l o b a l house นะครับ YouTube นะครับ5065 g l o b a l หมายเลข3ครับ ปิดท้ายในวันนี้การที่หุ้นเวิร์กครับนะตัวมากินขออนุญาตใช้คำว่าเวิร์กแล้วกันนะ YouTube ครับ6 1 1 9ห่มายเลข4ี่สิบหเวิร์หมายเลข4ีนะครับแล้วก็คราวที่แล้วก็เวิร์กเหมือนกันนะเออเซอร์ไพรส์นะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับนะแค่เปลี่ยนอ่ะโอเคครับผมได้เลขสองเอามานะครับผมจะแรนดอม2ครั้งคนที่2ได้รางวัลเลยนะครับนะไปดูครับคนที่1ไม่ได้นะครับคนที่2นั่นก็คือ เกียรติครับผมนะก็ขอแสดงคมยินดีด้วยนะครับกับคนที่สอบถามมุ้นตัวนี้เข้ามานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพุธจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับนะขอญาตยกรางวัลให้คนถัดไปนะครับเป็น1000บาทถ้าเกิดไม่มีการรับสายใดๆนะครับรอรับสายด้วยเนาะโอเคครับทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าในการวางกลงยุทธ์ใดๆอาจารย์ก็แ m ะนำทุกท่านนะครับมาโดยตลอดนะว่าทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพ ของตนเองนะครับน่ะก็เทสต์ดับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว,ว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสาคัญที่สุดครับอาจารย์เตือนตลอดว่าให้ดูทั้งในตัวที่เป็นฟันเดอร์เมนทัลแล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันเดอร์เมนทัลจะคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีกําไรขาดทุนไหมหุ้นตัวนี้มีอัพไซด์ดาวไซด์หรือเปล่านะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วหุ้นตัวนี้แพงไปหรือ,อยังถูกไปไหมตัวเนี้ย ฟันน้ำเป็นขช่วยคุณได้นะครับส่วนตัวทีนี่ข้ช่วยคุณได้ในการประเมินดูจุดเข้าจุดออกเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกคุณจะเริ่มคำนวณลิสต์หรือบอร์ดได้ว่ารอบนี้คุณจะเล่นนะครับด้วยโพลิชันไซซิ่งประมาณไหนนะครับมันนี่ Management มาเนจเมนต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะเพราะว่าหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกําไรหรือเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายนะครับแบบดแล้วแต่ เราถนัดแบบไหนนะครับหรือเรามีเวลาให้กับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับนะก็ลงทุนคนละแบบกันแต่ว่าสามารถที่จะไปถึงความสําเร็จหรือเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับนะก็หนึ่งในแฟกเตอร์ของการดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรครับ เวลาดูกําไรก็ดูนะครับเทียบกันแนวตั้งนี้เรียกว่า Qon Q เยเนาะเทียบกันแนวนอนเรียกว่า QonQ ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งการให้เอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นคุณไปดูเทรนด์ของกําไรครับนะตรงขั้นบันไดที่คุณเห็นเนี่ยครับเราเรียกว่า เทรนกำไรถ้าเทรนกำไรขึ้นราคาขึ้นปกตินะครับเทรนกำไรลงราคาลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าข่าวเงื่อนขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดครับอีกเคสคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนจะทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของนักทุนเองนะจากนั้นก็ดูดนเรื่องการปันผลครับอย่างหุ้นตัวนี้เขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี คุณมีโอกาสรับันผลประมาณสัก2.4เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกําลังจะเข้าไปซื้อนะอย่าลืมไปเช็คที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับว่าการันผลเขาแจกไปแล้วหรือยังนะครับหรือเขายังคงอยู่ใกล้ๆเลทใกล้ๆบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับนะจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับให้ทุกคนสัง,สงเกตด,ดูนะครับทรงระคังความอีฟินจะใช้โมเดลราคาเหมาะสมอยู่2ส,ส่วนก็คือ PE กับ P/BV นะดูทรงระคังความ องน,นี้ไว้นะครับถ้า La s ส PE ีสูงกว่าแปลว่ามันเริ่มแพงแล้วถ้า last PE ีถูกกว่าต่ํากว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นก็ไปดูกราฟเทคนิคอเป็นแบบสุดท้ายเลยของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคณต้องต้านอยู่ครับผิดแพกไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผม ไปดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับ Star Petroleum Refining ประกาศกำไรออกมาไตรมาส2ปี64ครับอยู่ที่7 7 3ล้านครับก็ดรอปลงนะครับจากของเดิมที่เคยประกาศไว้1,100กว่าล้านนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีนะครับมาซักระยะหนึ่งนะครับก็เรียกว่ากำไรดีมาสม่ำเสมอราคาก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับเพิ่งมาดรอปตรงไตรมาสที่ผ่านมาดรอปลงเล็กน้อยครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายเลยนะครับนะ ม้นนี้ PE อยู่ที่ประมาณสัก9เท่าเท่านั้นเองครับไม่แพงเลยนะเหมาะสมก็อยู่ที่20เท่านู่นนะครับไม่เกิน20เท่านู่นงั้นราคาก็ถือว่าถูกมากๆนะครับกำไรเขาดีแล้วราคาไม่ค่อยวิ่งด้วยนะครับของเดิมเนี่ยก็หลังจากเบรกนะครับแนวต้านขึ้นมาได้คู่สมมาขึ้นมาได้เกิดสัญญาณโทรแบคลับอยู่ไปต่อไปต่อนะครับตอนนี้ก็เกิดที่สัญญาณโทรแบครับอยู่เหมือนกันครับโซนแนวรับที่ให้ไว้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะบริเวณ8บาท2 5บาถึง7บาท95นา้นั้นก็ยินดีด้วยนะครับคนที่มี เทมเพลตนี้อยู่แล้วหุ้นตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับนะก็เรียกว่าลงมาที่แนวรับแล้วก็แน่นอนครับก็เป็นอะไรที่มีนักทุนกลุ่มหนึ่งที่มองว่ามันโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณประเมินริ r ลูบอ d เองนะครับนะก็เทมเพลตนี้ผมแจกทั้งหมดนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วคุณไปตีเทรนคุณไปวาดเส้นไปวาดอะไรเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าผมจะตีคูปซมมารที่คุณทำให้คุณเห็นความเสี่ยงนะครับหรือริสลูบอตระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับงั้คอื8257 เประมาณนี้นะครับก็เอาจะช่วยเช่นเดียวนะครับเช่นเดิมนะสำหรับหุ้น spc นะครับไปต่อกันที่ pk ครับ pk อยู่ในกลุ่ม imm นะครับหุ้นพัดกลใช่ครับกำไรไตรมาส2 6 4 21ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยประกาศไว้19ล้านเป็นอีกหนึ่งตัวที่กำไรดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับราคาเป็นไงบ้างราคาก็วิ่งขึ้นดีครับสอดคล้องไปกับทิศทางของกำไรปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับสหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็อุตัวนี้ pe อยู่ที่ 26เท่านะครับเริ่มตึงๆนิดหนึ่งเพราะว่าเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่านะครับส่วนกราฟเินข้อน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละเราไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้มาน่าจะนานมากเลยนะเออถึงเวลาที่เราต้องแก้สักทีหนึ่งนะครับนะ่ะเรามาลองดูพร้อมๆกันนะครับตพีพร้อมกันเลยลวกันนะครับก็รูปทรงไม่ได้ซับซ้อนนะครับนะรูปทรงของ P K ไม่ได้ซับซ้อนนะครับนะก็เรียกได้ว่าเราน่าจะ,ะหาจุดได้ไม่ง่ายไอ้ไม่จะหักนักนะครับนะ เอประมาณนี้นะครับอืมอืม โอเคครับตรงนี้นะเรียกว่าคู่สมมาตรนะครับแนวรับกับแนวต้านนะครับนะเป็นกรอบแต่ละกรอบในการเคลื่อนไหวของเขานะครับนะอ่ะอันนี้เรียกว่า3เส้นแบ่งมมเมนตั้มกึ่งกลางนะครับนะการอยู่เหนือ3เส้นนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าโอเคที่ดีนะครับงั้นก็สั้นๆอย่าย้อนกลับเข้ามาในโซนนี้แล้วกันนั่นแปลว่า2 8 8 2 5 0เป็นแนวรับหลักของรอบนี้สำหรับหุ้นพัดกลนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ ไปต่อกันที่หุ้นถัดไปครับ UV ครับอยู่ในเวนเจอร์ครับอยู่ในกลุ่ม Pro เปอตนะครับ PE ไอ้ไตมาดประกาศไตมาส3ปี64มาแล้วนะครับขาดทุน57ล้านนะครับน่ะเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยกำไรว่า4ล้านหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากำไรขาดทุนนะครับน่าจะสวิงพอสมควรนะครับนะก็มีทั้งฝั่งขึ้นฝั่งลงแต่ว่าเทรนหลักๆอยู่ฝั่งลงนะครับแต่ว่าราคาไม่ลงเลยนะครับนะ PE ปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 0.5%ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันนะหุ้นตัวนี้นะ PE ก็เรียกว่าเอาเรื่องเลยแหละนะก็ตามที่เห็นเลย8,000กว่าเท่านะครับนะงั้นก็เรียกว่ากำไรเนี่ยเขายังไม่มาแต่ว่าราคาเนี่ยมานะครับงั้นก็ตอนนี้ต้องซัดกันที่เทคนิคข้อล้วนๆเลยนะครับเพราะฟัน d ดเมนทัลอาจจะเริ่มตึงๆบ้างนะครับนะ หลักๆก,ก็กรอบนแนวรับต้านอาจจะดูตามโซนคู่สมมาตรที่อาจารย์ตีไว้ให้แล้วกันนะครับดูเป็นโซนนะครับกรอบอาจจะก,กว้างสักนิดนึงนะครับนะแต่ก็เรียกว่าน่าจะทําให้เราเห็นภาพรวมๆได้นะครับก็จะวิ่งนี้โซนบนโซนล่างนะครับนั้นก็ออตอนนี้เนี่ย มันอาจจะเรียกได้ว่าค่อยๆไต่ทีละโซนแล้วกันนะถ้าคุณจะดูเขาเนี่ยนะครับคุณก็ดูแล้วกันนะครับพอเบรกเส้นเหลืองได้ก็พยายามเอาเส้นเหลืองเป็นแนวรับนะครับนะถ้าเบรกเส้นฟ้าได้นะครับนะก็พยายามเอาเส้นฟ้าเป็นแนวรับประมาณนี้นะครับค่อยๆขยับกรอบไปนะครับทีละอันนะหรือเบรก1อันเอาอันล่างรับก็ได้นะถ้าคุณรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วแต่เราประเมินเลยนะครับนะแล้วแต่เราประเมินเลยการว่าจานขออนุญาตตีใหม่ดีกว่านะครับ รูปนี้ก็ไม่ได้ตีไว้นานล้นะครับของเดิมยังตีมองเป็นขาลงไว้อยู่นะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วรูปเขาเองอะ่ะเขาฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรม e ในไทม์เฟรมเดเนี่ยเขาฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นมาสักระยะหนึ่งละ โอเคครับตอนนี้นะภาพของริสริบอร์ดนะครับหลักๆเลยนะครับคุณดูโซนนี้เอาไว้นะครับนะสามแปดศูนย์สามห้าแปดนะครับนะในรับหลักของรอบนี้นะครับไม่หลุดโซนนี้ไม่มีปัญหาอะไรสังเกตไหมครับว่าราคาเขาย่ำอยู่ในโซนนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนนี้เขาเริ่มเบรกขึ้นมาเขาจะพยายามไม่หลุดโซนนี้งั้นสามแปดศูนย์สามห้าแปดเป็นกรอบในรับสําคัญรอบนี้ของหุ้นยูวีนะครับนะก่อนจะไปดูโปรเจกต์ด้านบนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าหลุดโซนล่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เอาจะช่วยหนึ่งต ไปต่อกันที่หุ้น AGE ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส2/64ครับกำไร3แสนกว่านิดๆิดครับจากของเดิมกำไร10ล้านกว่านะครับหุ้นัวนี้ก็ก่อนหน้ากำไรก็ดีมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะก็มากำไรลดลงไตรมาสที่ผ่านมานี่แหละราคาก็วิ่งขึ้นดีนะครับสอดคล้องไปกับทิศทางของกำไรนะครับปันผลน้ำมันสัก3นิดนิดเทียบกับราคาณนปัจจุบัน PE อยู่ที่9เท่าครับไม่แพงนะเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่า หุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่านะก็มาพร้อมๆกับบ้านปูนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าคราวนี้ราคาเนี่ยมันมีช่วงที่ทะลุคูสมมารขึ้นไปด้านบนแล้วมันรับไม่อยู่นะครับพรรับไม่อยู่มันก็ลงมาเคว้งด้านล่างก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะอันนี้อาจต้องตีใหม่ได้ซ้ําไปนะเพราะว่ามันเริ่มแกว่งนะครับเริ่มแกว่งแบบว่าแขวนขึ้นแกว่งลงนะครับนะแต่ของเดิมก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยตอนเป็นดาวตานวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะก็เป๊ะมาเรื่อยๆนะครับตอนหลังนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วนะครับหลุดขึ้นหลุดลงนนะะครับ ก็แสดงว่ามันพยายามจะบอกเราว่าให้เราตีใหม่นั่นแหละนะครับนะอ่ะโอเคคราวนี้ทุกคนครับการาตีใหม่รูปนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอาจารย์อาจจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับจิ้มไม่โดนฟิโบนะครับ เออนะครับนะอืมโอเคครับหลกัหลกๆนะก็อันนี้เรียกว่า3เส้นแบ่งมันตัมกึ่งกลางนะพยายามจะประคองไว้ไม่ให้หลุดนะครับแล้วสุดท้ายก็แกลบดาวลงมาหลุดเลย งั้นก็ง่ายๆสุดครับถ้ายังกลับขึ้นมายืนสูงกว่า3บาทไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าโซนล่างเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังยังโมเมนตัมยังแข็งอยู่โซนล่างนะครับถ้าจะกลับขึ้นมาด้านบนได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขึ้นมาอ่าอา่สูงกว่านะครับสาบาทให้ได้ก่อนนะครับระยะสัน้นสำหรับหุ้นเอทนะครับนะ่ะก็ เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะไปต่อกันที่หุ้น jwd info logistics ครับกำไรไตรมาส264อยู่ที่115ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยประกาศไว้48ล้านยังคงทำกำไรดีต่อเนื่องนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์นะครับก็เกือบทั้งกลุ่มเลยแหละนะครับนะกำไรก็ดีราคาวิ่งดีนะครับงานก็เยอะอยู่แล้วทั้งกลุ่มเลยช่วงโควิดนะครับปันผล1.3%จุเเ็นครับเทียบกับราคาณปัจจุบัน P/E เท่สิบสองเท่าก็เป็น P/E ที่กลางกลางนะเหมาะสม,ะมก็กจจบบกกค นะครับกราฟที่นี้เข้าเปไงบ้างครับก็ล้อไปตามคู่สมมาตรนะครับเบรกรับอยู่ทะลุขึ้นบนรับอยู่อันนี้จบไปแล้วนะครับนั้นกรอบเนี่ยก็จะทะลุไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะวิ่งกรอบล่างกรอบบนนะลองดูแล้วกันนะจังหวะที่คุณหาอกาดก็พยายามดูจังหวะที่กรอบล่างนะครับก็เบรกมาแล้วก็อย่าหลุดแล้วกันนะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็เอาเนี่ยเป็นโซนแนวรับต่อประมาณนี้นะครับงั้นโซนแนวรับตอนนี้ที่ประมาณ1 5ถึง14บาท30นะครับแนวรับสำคัญของ JWD นะก็คือกรอบนี้แหละนะตอนนี้ที่ห้ามหลุดนะครับ ใช่ไหมเพราะว่ามันเบรขึ้นมาแล้วรับอยู่แต่มันยังไม่ทะลุด,ด้านบนนะก็เอากรอบล่างไปนะ็นแนวรับเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันที่หุ้น NCL ครับ NCL ประกาศกำไรออกมาไตรามาส2 6 4อยู่ที่18ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้ลบ18ล้านเป็นทุ้นที่น่าจะเทินาลาวนะครับอย่างจริงจังได้เหมือนกันแต่ละพุ้นตัวนี้นะกำไรก็เริ่มดีขึ้นมา2ไตรามาสติดติดราคาก็วิ่งขึ้นดีเหมือนกันนะครับนะไปแบบไม่รอเลยนะครับนะราคานี้ไปเรื่อยเลยนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพุ้นตะัวนี้เนาะ P/E อยู่ที่ห้าสิบแปดเท่าแล้วนะครับนะตอนนี้ P/E เริ่มแพงและเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าพูดง่ายคือกําไรดีจริิงงแแหหละนนนต่าาาน่่ว่วววาาาารคเีขึ้ดก็ม ราคาี้จุดพุ่ไปเลยนะครับนะแล้ววอลุ่มก็แน่นด้วยนะครับนะแน่นแบบไปเรื่อยเลยนะครับนะเรามองหุ้นตัวนี้มั้งแต่สมัยที่เบรกใหม่ๆนะครับนะเบรกแล้วเบรกอีกทะลุแล้วทะลุอีกนะครับนะก็เรียกได้ว,ว่าเราต้องปรับแล้วแหละนะครับนะปรับตามไปไกลแล้วนะครับนะอาจจะต้องใชอ้อ่าประมาณจากแถวนี้ได้ไหมครับอ่า หลังๆอาจจะเริ่มเหวี่ยงครั้งละสองนะครับนะครั้งละสองช่วงตัวละนะครับไม่ได้เวกครั้งละหนึ่งละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสองจริงไหมเฮ้ย อ่ะโอเคน่าจะสองแล้วนะอืมช่วงหลังเนี่ยจะแว่งกับระดับสองสองช่วงตัวละนะครับนะก็ดีฮะมันไม่ต้องตีบ่อยๆ แนวแค่นี้ก่อนนะครับหลักๆเนาะงั้นก็ดูโซนแล้วกันครับแนวต้าน4บาท48นะครับนะโซนนี้นะโซนแนวรับก็3บาท50ถึง3บาท3บาท30ตังค์นะครับสำหรับหุ้น NCL นะครับนะก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้น Request เข้ามานะครับก็มีอะไรบ้างล่ะวันนี้ก็เริ่มต้นที่ EA กันก่อนนะครับ Energy Absolute นะครับ EA ครับประกาศออกมากำไรครับไตรามาส2ปี64นะครับนะเป็นไงกันเอ่ยนะครับอยู่ที่1190ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยประกาศไว้1149ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับนะก่อนหน้าก็กำไรดีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาดอปมาตลอดน,นะแต่ว่าดอปแต่ราคาไม่ลงเลยนะช่วงนี้กำไรเริ่มมาแล้วมาดูสิครับสามารถกลับขึ้นมาได้ไหมปันผลนะ้ำมันซัก 0.5%เท่ากับราคาณปัจจุบัน PE 42เท่าครับก็เป็น PE กลางๆนะเหมาะสมก็คือไม่เกิน40เท่านะครับตัวนี้นะกลางๆก,ก็แต่ว่าจะแอบเอียงไปทางแพงนิดนึงแหละกำไรต้องโตมากกว่าน,นี้นิดหนึ่งตอนนี้สั้นๆต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า60บาท2สลึงก่อนครับถึงจะสัญญาณนะ,ะ,ะ,ะเขาเรียกอะไรนี่โมเมนตัม um ระยะสั้นถนึงจะเริ่มคัมแบ็กกลับมานะ60บาท2สลึงนะครับก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้น AWC ครับ กำไรไตรมาส2ปี64เป็นไงกันบ้างเออแอ s s ซ e เวิลนะครับ ไต่มาสองขาดทุน198ล้านนะครับเป็นการขาดทุนลดลงนะครับจากของเดิมของเดิมเนี่ยแปดกว่าล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยอดอบมาโดยตลอดแต่ว่ามาไต,ต่มาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีการขาดทุนลดลงนะครับก็ต้องดูสิครับว่าตลาดจะเริ่มรับว่าเขาจะเทินาราได้ไหมนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเขาขาดทุนราคาเขาไม่ลงนะเออราคาเขาก็วิ่งขึ้นนะครับนะพีเอ้ยททีครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพีเองดูไม่ได้เพราะยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด PPB กก็มาั1.755เท่าของบีกะ ของสินทรัพย์ของบัญชีนะครับนะคราวนี้กราฟทีนิคก็ค่อนข้างสอดคล้องกันไปนะครับแนวรับรับอยู่เบรกแล้วไปเล่นโซนบนต้านได้นะครับต้านเท่าที่รับอยู่นะครับต้านอยู่นะแล้วก็หลุดมานะครับงั้นทุกคนจะเห็นภาพตรงกันเนาะว่าโซนนี้นะครับสบาทสีบถึงสี่บาทยีตังค์นะครับทะลุขึ้นไม่ได้ถึงจะกลับเข้าไปเล่นโซนบนได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแนวต้านแข็งๆบริเวณนี้นะก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปดูหุ้นเกรรติคับผม เ,เกียรตนาธานสปอร์ตครับประกาศออกมากำไรไตรามาส2ปี6อสี่ที่19ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยประกาศไว้31ล้านนะเออหุ้นตัวน,นี้ก็เรียกได้ว่ากำไรดรอปลงมา3-4ไตรามาสช่วงหลังและช่วงโควิดที่ผ่านมาก่อนนะกำไรเขาก็ดีนะเออนะโควิดปีแรกดีโควิดปี2นี่เริ่ม เริ่มมีปัญหาแล้วปันผลอยู่มาสัก6%นิดๆน,นะครับเทียบกับราคาณปัจจุบัน p e ี16เท่านะครับไม่แพงนะเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าครับสระหุนตัวนี้นะการาฟชนิคเก็เรียกได้ว่ามีช่วงที่เบรกคู่สมมาตรขึ้นมาได้แล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็เบรกต่อนะครับแต่การเบรกรอบนี้นะครับยืนไม่อยู่ครับพยืนไม่อยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเอาไว้ว่าต้องห้ามทะลุด,ด้านบนขึ้นมางั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันจบเหตุการณ์ที่มานานละนะครับนะคุณอาจจะจําเป็นจะต้องตีคู่่สมมมาาตตรงนนนี้้ขึกอ อะนี่เรียกว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลาง63ตังกับ55ตังเป็นโซนไซด์เวของเกียรตินานะครับนะทะลุด,ด้านไหนด้านนั้นได้เปรียบนะครับ63ตังห้าสิบห้ตังนะครับสำหรับคุ้ตัวนี้นะก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ g l o b a l นะครับนะสยาม global house นะครับคุ้ตัวนี้กำไรไตรมาสสองกสี่เป็นยังไงกันบ้างครับ อยู่ที่เอ่อล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยประกาศไว้500กว่าล้านนะเอ่อหุ้นในกลุ่มนี้ก็ถือว่ากำไรยังคงดีนะครับนะช่วงโควิดที่ผ่านมาคนก็อ่ใช้งานเยอะนะครับนะต่อเติมเสริมนู่นเสริมนี่กันเยอะนะครับนะบ้านนะอ่ะกำไรก็ดีครับนะครก็าก็ขึ้นดีนะครับนะอาจจะมีช่วงดรอปบ,บ้างแต่แป๊บเดียวฟื้นกลับมาแล้วนะครับนะปันผลน้ำมันสัก 0. 8เครับ หุ้นตัวนี้ PE 3 5เท่าถามว่าแพงไหมคําตอบคือไม่แพงครับเหมาะสมเขาไปเล่นในโซนนี้แล้วนะครับนะ45 46เท่าแล้วงั้นตรงเนี้ยเป็นราคาที่ไม่แพงเลยสาหรับหุ้น global นะครับนะกราฟซีนิคเข้ก็เป็นไงบ้างเอ่ยนะครับนะหลังจากทะลุคู่สมมาตรขึ้นมาตรงนี้ปังนะครับนะแล้วก็โซนแนวรับที่เรางวงเอาไว้ก็ตรงนี้แหละนะครับ20บาทอ่า18บาทกับ20บาทคือแนวรับสำคัญรอบนี้ของอสยาม global house นะครับนะก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะ ไปต่อกันที่หุ้น Workpoint ครับเมื่อวานเราเพิ่งพูดตัวนี้ไปวันนี้ก็ยังคงกลับเข้ามาแลนดอมเจออีกรอบหนึ่งอีกนะครับนะไม่รู้คนเดิมด้วยหรือเปล่านะครับนะเราได้ตำแหน่งเดิมด้วยนะครับนะ w o r k p o พอยครับกำไรไตามาส2ปี64นะจำได้ใช่ไหมว่ากำไรเขาดีเนาะหุ้น Workpoint นี่ก็เรียกได้ว่าโควิดเฟสแรกเนี่ยอาจจะโดนเยอะหน่อยแต่พอเขาแก้เกมได้เนี่ยเขาฟื้นเร็วเลยครับนะหุ้นตัวนี้นะครับนะ ไต่มาสองหกสี่กับรอยร้อยห้าสิบสี่ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยกำไรไว้สองล้านนะคิดดูแล้วกันนะครับก็ฟื้นถือเป็นหุ้นที่ฟื้นเร็วนะครับนะก็เรียกว่าเก่งทีเดียวเชียวนะครับนะก็แก้เกมได้เร็วมากนะครับราคาพอเขาเริ่มกำไรมาฮะแราคาวิ่งเลยนะครับแสดว่าคนเชื่อมือมากเลยนะครับนะปันผลน้ำมันสัก1.3เปอร์เซ็นต์เทียบกับอ่าราคาณปัจจุบัน PE 25เท่านะครับก็ไม่แพงนะครับสมัยก่อนเทกัน PE เป็นหลักร้อยเลยเพราะว่าเขาเป็นหุ้นโกลด์แล้วพ พก็เลยกระโดดขึ้นเลยนะครับนะก็กราฟที่นี่เขาก็เหมือนเดิมนะครับนะแนวรับรับอยู่แนวต้านต้าน,านอยู่ตอนนี้อยู่ในกรอบ3เส้นแบ่งมมเมนตัมกึ่งกลางการเทรดสูงกว่าด้านบนเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเราให้ไว้ว่าเฮ้ยยังไงก็ตามเนี่ยอย่าหลุด19บาทก็ถือว่ายังโอเคงั้นก็แนวรับสำคัญที่19บาทนะสำหรับหุ้น WorkPoint นะครับนะก็เอาใจช่วยหตัวแล้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนครับไปสรุปภาพรวมของเซตอินด็เซ์ก่อนดีกว่าต้องบอกก่อนเลยครับภาพระยะสั้นใน t ท m e เฟรมเดย์เกิดรูปแบบแท่งเทียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะักนะจะเคลียร์สัญญาณนี้ได้ต้องทะลุ1,600จุดให้ได้นะครับแล้วในทม์เฟรมมันอยู่ที่1,606ด้วยใกล้ๆกันเลยนะครับงั้น1,600 1,610อะไรแถวนี้นะครับเป็นแนวต้านเรียกว่าแข็งแกร่งทีเดียวเชียวนะครับงั้นก็เอาจะช่วยแล้วกรารระยะสั้นมีแรงขายมาค่อนข,ข้างเยอะนะครับจะกลุ่มป๊อปเทรดท,ที่เรียกว่าขายทากาไรามาก่อน การลดความเสี่ยงมาก่อนแหละนะครับดูเซ็ตมันไปอืดๆเอาเพนมาก่อนงั้นก็ทําให้ภาพระยะสั้นของเซ็ตเนี่ยเริ่มมีปัญหานะฮะจากกลุ่มป๊อปเทดนี่แหละงั้นก็ตอนนี้ถ้าคุณยังกลับขึ้นไปเหนือพันหไม่ได้ยังมองเป็นเนก g a ีฟระยะสัน้นๆแต่ยังเป็นนก g a ีฟในภาพของขาขึ้นนะย้ํานะเซ็ตเป็นภาพขาขึ้น,นตั้งแต่พุทธที่แล้วแล้วนะครับนะงั้นก็เราสบายใจกันได้นะครับนะหวังว่าการขาขึ้นรอบนี้หรือการพักรอบนี้จะเป็นการพักที่ไม่นานแล้วก็ไม่ลึกเกินไปนักนะครับโอเคครับผมขอบคุณ